นายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยในฐานะประธานพรรคกรุงเทพร่วมกับนายสุวัฒน์ม่วงสิริอดีตส.ส.กทม.เปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตบางกอกน้อยบางพลัดโดยมีนายพันลบปิยะตระกูลเป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่พรรคสร้างอนาคตไทยได้มีข้อเสนอในการพัฒนาเขตบางกอกน้อยบางพลัดให้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมต่อผู้นำชุมชนในพื้นที่อีกด้วยเนื่องจากเขตบางกอกน้อยบางพลัดมีศิลปะวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในชุมชนมากมายโดยเฉพาะนาฏศิลป์โขนซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยและหาชมได้ยากในปัจจุบันจึงอยากจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังมีความสนใจที่จะเรียนรู้และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพราะหากเราสามารถนำภูมิปัญญาที่เรามีมาเป็นจุดขายให้กับพื้นที่ก็จะสามารถเพิ่มรายได้และอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยนอกจากนี้นายพันลบยังเคยเป็นผู้ผลักดันนโยบายค่าตอบแทนแก่ผู้นำชุมชนเนื่องจากเห็นว่าผู้นำชุมชนและคณะกรรมการทำงานดูแลชุมชนด้วยจิตอาสามาตลอดแต่ไม่เคยมีค่าตอบแทนซึ่งผู้นำชุมชนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ให้การสนับสนุนและอยากให้มีการผลักดันในเรื่องค่าตอบแทนแก่คณะทำงานของชุมชนตามความเหมาะสมนายสุรนันท์กล่าวว่าจะนำข้อเสนอต่างๆเข้าหารือกับคณะทำงานเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมทั้งการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสวัสดิการด้านการศึกษาและเศรษฐกิจชุมชนโดยจะหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป